ตำรวจเกาหลีใต้ก็ควบคุมหลานของอดีตป,ประธานาธิบดีซุนดูฮวอนนะคะในะข้อหาใช้ยาเสพติดค่ะระหว่างอยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็เข้าขณะที่จับกลุมนะคะขณะที่กําลังเดินทางกลับบ้านเกิดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะค่ะเรื่องนี้นะคะสำนักข่าว AFP ค่ะมีการรายงานว่านะคะหลานชายของอดีตประธานาธิบดีนะคะชุนดูวอนนะคะผู้นำประเทศกกของเกาหลีใต้ที่ล่วงลับไปแล้วค่ะถูกตำรวจควบคุมตัวในข้อหาใช้ยาเสพติดระหว่างอยู่ที่ต่างประเทศ เมื่อเขาเดินทางกลับจากเกาหลีใต้เมื่อวันอาคารที่28มีนาคมนะคะ2566ค่ะก็คือที่ผ่านมานี่เองก่อนหน้านี้นะคะเขาเคยโพสต์ทางโซเชียลมีเดียหลายครั้งเลยว่ากล่าวหาครอบครัวของเขาในเรื่องของการคอรัปชันนะคะซึ่งร้านชายของอดีตประนาธาิบดีนะคะ ชุนดูวอนนะคะผู้นี้ปัจจุบันเนี่ยพำนักอยู่ที่นครนิวยอร์กค,ค่ะสื่อในเกาหลีใต้ให้ความสนใจในเรื่องของรายการการไลฟ์สดของเขานะคะทางอินสตาแกรมแล้วก็ YouTube ด้วยหลายครั้งเลยซึ่งกล่าวหาเรื่องที่ครอบครัวของเขามีพฤติกรรมขอ์รับชั่นค่ะ ซึ่งกฎหมายเกาหลีใต้มีบทลงโทษสําหรับพล,ลเมืองที่ใช้ยาเสพติดขณะอยู่ในต่างประเทศนะคะทางการเกาหลีใต้ก็ระบ,บุว่าชุนวูวอนนะคะถูกควบคุมตัวเมื่อเดินทางมาถึงเกาหลีใต้แล้วก็อยู่ระหว่างการสอบสวนก่อนที่ตํำรวจจะตั้งข้อกล่าวหาเขาอย่างเป็นทางการค่ะก็ชุนนะคะใช้สิ่งที่เขาระบ,บุว่าเป็นยาเสพติดระหว่างการไลฟ์สด ไลฟ์สดนะคะทางโซเชียลมีเดียเมื่อเร็วๆนี้ค่ะซึ่งจบลงด้วยการที่เขาถูกนําตัวขึ้นรถพยาบาลเพื่อส่งไปโรงพยาบาลค่ะด้านพ่อของเขาก็บอกว่าชุนนะคะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าค่ะก่อนหน้านี้ชุนประกาศความตั้งใจที่จะเดินทางกลับเกาหลีใต้แล้วก็รับผิดชอบในสิ่งที่เขาทําลงไปนะคะพร้อมเผยด้วยว่ามีแผนที่จะขอโทษผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการปกครองโดยปู่ของเขาในช่วงทศวรรษที่1980เขากล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ท่ากัศยานนานาชาติอิน ะะขณะที่ถูกตำรวจนำไปควบคุมตัวนะคะว่าขอบคุณสำหรับโอกาสที่ได้กลับมาขอโทษที่นี่ในฐานะเกาหลีใต้ในฐานะคนบาปค่ะนายพลชุนดูฮวานนะคะขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศจากการทำรัฐประหารนะคะหลังการลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีพักจองฮีในปี2522ค่ะชุนดูฮวานดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีตั้งแต่ปี2523ถึง2531ค่ะเป็นผู้สั่งให้ทหารปรา ปราบปรามประชาชนที่ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยในเมืองควางจูเมื่อปี252ค่ะ2552ค่ะค่ะก็ถือว่ายาเสพติดนะคะไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนอยู่ปร,ประเทศอะไรก็ไม่ดีใดๆทั้งสิ้นค่ะแต่พฤติกรรมที่เขาทำเนี่ยก็ต้องไปนั่งดูกันว่าอเอ๊ะเขาทำละเพื่ออะไรถึงแม้จะมาเปิดเผยเรื่องของครอบครัวตัวเองก็ตามค่ะ